ก้าวไกลแถลงหมออ๋องพ้นสมาชิกภาพแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศนะครับก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรนะครับว่ารูปการน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่หลายๆคนนะครับที่หลายๆคนบอกไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อออกมาแบบนี้นะครับแน่นอนครับคนที่ชอบนะครับก็จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบนึงคนที่ไม่ชอบก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบนึงซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชนที่จะออกมาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วนะครับตามสบายอย่างที่ผมเคยพูดและเคยย้ำเสมอว่าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองพรรคการเมืองในการกระทำของพรรคการเมืองวิจารณ์ได้หมดเลยครับอยากจะวิจารณ์แบบไหนวิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับแต่ประชาชนอย่าทะเลาะกันเองนะครับคุณอาจจะมีความคิดที่แตกต่างแต่อีกคนนึงอีกคนจะมีความคิดที่แตกต่างกัน2คนก็ไม่จะเป็นต้องทะเลาะกันในฐานะประชาชนแต่ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นพวกนักการเมืองก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับการกระทำของนักการเมืองความคิดของนักการเมืองแนวคิดของนักการเมืองที่นะครับในฐานะประชาชนเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับมันส่งผลกับตัวเราอย่างกับที่บอกว่าวันนี้สำหรับผมเองนะครับใครหลายคนบอกเฮ้ยทำไมผมถึงไม่ได้เป็นกลางผมบอกเลยผมไม่เป็นกลางครับผมเอียงครับและผมก็ยอมรับด้วยผมเอียงผมไม่ได้สนใจหรอกครับวันนี้สิ่งที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองทำถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผมเอียงครับผมอยู่ข้างประชาชนครับเพราะผมเป็นประชาชนผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมไม่เป็นลูกน้องนักการเมืองและผมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกน้องใครนะครับหรือเป็นลูกน้องนักการเมืองพรรคไหนหรือผมก็ไม่ได้รับการเงินจากนักการเมืองพรรคไหนด้วยเพราะฉะนั้นผมวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมในสไตล์ของผมและทุกอย่างเป็นของผมส่วนใครจะคิดยังไงอันนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผมละนะครับไม่ได้เกี่ยวกับของผมละคือผมทำคลิปนะครับและผมก็ต้องบอกย้ำเสมอว่าผมไม่ใช่นักข่าวนะครับไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมเป็นนักข่าวผมต้องเป็นกลางผมไม่ใช่นักข่าวนะผมไม่ใช่นักข่าวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยผมไปแอบอ้างว่าผมเป็นนักข่าวผมไม่ใช่นักข่าวย้ำผมไม่ใช่นักข่าวผมทำคอนเทนต์ข่าวที่เกิดขึ้นวิเคราะห์นะครับคอนเทนต์วิเคราะห์ข่าวในมุมมองของผมเองซึ่งแน่นอนครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการที่หมออ๋องนะครับที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับขับหมออ๋องออกเนี่ยเพื่อจะให้หมออ๋องเนี่ยไปนะครับสังกัดพรรคอื่นนะครับเมื่อหมออ๋องไปสังกัดพรรคอื่นก็ยังเป็นส.ส.อยู่และแถมยังนั่งตำแหน่งรองประธานได้ด้วยเพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดแบบนั้นส่วนใครจะมุมมองยังไงก็แล้วแต่อันเนี้ยว่ากันไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าวันเนี้ยนะครับสำหรับผมแฮปปี้แบบนี้ผมชอบแบบนี้เหตุผลเพราะ1นะครับมันไม่ได้การทรยศประชาชน2ไม่ได้เป็นการตบัดสัตว์ต่อประชาชน3ไม่ได้หักหลังประชาชนนะครับ4ไม่ได้ผิดคำพูดนะครับไม่ได้ผิดคำพูดอะไรเลยนะครับก็ทุกอย่างมันก็ไม่ประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์อะไรถามว่าวันนี้การที่หมออ๋องนั่งตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะครับประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าหรือประชาชนเสียประโยชน์สำหรับผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยเรื่องของสภาที่มูลค่า 12,000 ล้านก็มีการตรวจสอบอย่างที่ถูกต้องมีงบอะไรหลายๆอย่างที่โดนออกเปิดเผยโดยทางรองประธานสภาคนที่1หรือหมออ๋องเนี่ยนะครับทำให้เรารู้นะครับอะไรหลายๆอย่างทำให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลอะไรอันนี้มันคือเกิดประโยชน์กับประชาชนและที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับในการที่รัฐบาลเข้าไปแล้วจะทำอะไรมันต้องมีการคานกันอยู่คานอำนาจอยู่และเป็นสิ่งที่ดีครับว่าวันนี้รองประธาน2คนนะครับรองประธานสภา1คนรองประธานสภาอีก1คนและมีรองประธานสภาอีก1คนที่เป็นของฝ่ายค้านผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะมันจะได้เป็นคานไงแต่ถ้าวันนี้นะครับทั้งรองประธานสภาทั้งประธานสภานะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นของรัฐบาลหมดการถูกดูลอำนาจมันก็จะไม่มีแต่สำหรับผมมองว่ามันเป็นการถ่วงดุลอำนาจเป็นการตรวจสอบกันมีการที่จะช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่หมออ๋องนั่งตำแหน่งรองประธานสภาลองถามใจตัวเองในฐานะประชาชนว่าประชาชนเสียอะไรประชาชนเสียอะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยการทำแบบนี้มันไม่สง่างามมันไม่สง่างามมันเป็นการเล่นเกมทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามก็ย้อนกลับมาว่าแล้วมันทรยศประชาชนหรือเปล่าตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าล่ะหักหลังต่อประชาชนหรือเปล่าล่ะไม่ได้รักษาคำพูดหรือเปล่าล่ะไม่ได้ทำตามคำพูดของตัวเองหรือเปล่าล่ะก็เปล่าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นการทรยศประชาชนหักหลังประชาชนและประชาชนไม่ได้เสียผลประโยชน์ไม่เห็นจำเป็นเลยครับอย่างที่บอกว่าวันนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เลยครับเหมือนกับผมเองถามว่าวันนี้ส่วนที่ผมเองผมไม่ชอบนะครับผมไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเพราะนะครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกนะครับแคนดิเดตนายกพรรคนี้มาแต่สุดท้ายแล้วเกมการเมืองมันเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับครับ
ก็ต้องยอมรับวิพากษ์วิจารณ์ไปสิ่งไหนทำดีก็ชื่นชมสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็วิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ผมก็ยังย้ำเสมอว่าเราเป็นประชาชนอย่าทะเลาะกันเองเพราะประชาชนทะเลาะกันเองคนที่ได้ผลประโยชน์คือนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับแต่ถ้าประชาชนทุกคนนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบใครก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นเลยไม่ชอบพรรคการเมืองไหนออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นเลยเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะอะไรครับมันจะได้ทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองแต่ละคนก็จะได้มีข้อมูลและมีการเสร็จเพราะยุคนี้เราอยู่ในยุคของโลกโซเชียลผมถึงได้บอกว่าประชาชนทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองประชาชนได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะสำหรับผมตามสบายนะครับคุณจะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองใครจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นด้อมส้มเป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณครับคุณอยากจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณครับตามสบายนะครับและคุณอยากจะมาวิจารณ์พรรคก้าวไกลมาอยากวิจารณ์หมออ๋องมาจากก็วิจารณ์ไปเลยครับผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วนะเพราะผมวิพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลของข่าวแต่การวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์ในข่าวที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้วิพากษ์วิจารณ์ในตัวผมวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ถ้าทำให้ผมเสียหายดูหมิ่นประมาทผมก็ขอใช้สิทธิ์ทางศาลในการดำเนินคดีแค่นั้นเองครับผมคงไม่พูดอะไรมากและสังเกตไหมว่าในช่องของผมจะพยายามไม่ตอบคอมเมนต์ใครเลยเพราะผมถือว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันหรือวิพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันสบายใจได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ล้ำเส้นเกินไปนะครับแล้วทำให้ผมเสียหายเกิดที่ทำให้ผมนะครับถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรืออันนี้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ตามศาลว่ากันไปตามนี้ครับแต่ถ้าวันนี้นะครับข่าวที่ผมลงนะครับแล้วคุณมีมุมมองนะครับที่คนละมุมมองกับผมมาแย้งกับผมแล้วมาเม้นก็ตามสบายครับแต่มาเม้นในประเด็นนั้นนะเช่นวันนี้ผมเรื่องของหมออ๋องผมสนับสนุนนุ้ยพอให้ทำแบบนี้แต่คุณบอกว่าคุณไม่ชอบหมออ๋องทำก็แล้วแต่คุณครับอันนี้คุณสามารถทำได้อย่างที่ผมบอกวันนี้ผมชัดเจนในตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก้าวไกลแถลงอะไรเอาไว้นะครับก้าวไกลแถลงนะครับหมออ๋องพ้นสมาชิกภาพแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศนะครับก้าวไกลเนี่ยมีการแถลงนะครับหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาพ้นสมาชิกภาพเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์นะครับเผยแยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศ28กันยายน256เนี่ยพรรคก้าวไกลแถลงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับกรณีให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาพ้นจากสมาชิกภาพโดยระบุข้อความดังนี้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนับจากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะมุ่งเดินหน้าทำงานเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านเราจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลที่ดีของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการทำงานที่รองรับเป้าหมายของพรรคดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมร่วมนะครับเห็นตรงกันว่าพรรคก้าวไกลควรเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ชัยธวัฒน์ตุราธนรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำกับทิศทางและการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้าน 2. ที่ประชุมร่วมเข้าใจว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้ส.ส.จากพรรคก้าวไกลไม่สามารถดำรงตำแหน่งนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา106 3. ที่ประชุมร่วมนะครับรับทราบจากหัวหน้าพรรคว่าทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้หารือประเด็นดังกล่าวกับนะครับปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลแล้วโดยนายปฏิบัติได้แสดงความจำนงว่าต้องการจะทำหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพื่อผลักดันให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นตามนโยบายที่แถลงไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงช่วยผลักดันให้นะครับขบวนการตรวจสอบอาคารรัฐสภาซึ่งมีสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทมีความโปร่งใส4ที่ประชุมร่วมนะครับเห็นด้วยว่าภารกิจที่นายปฏิพัฒน์ตั้งใจขับเคลื่อนจะนำไปสู่การยกระดับการทำงานของสภาและเป็นการปกป้องประโยชน์ของประชาชน
แต่ที่ประชุมร่วมยังคงยืนยันถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปฏิพัทธ์ยังดำรงสถานะในนะครับฐานะรองประธานสภาของพรรคก้าวไกล5ที่ประชุมร่วมจึงมีมติว่าในเมื่อปฏิพัทธ์ยังคงยืนยันความประสงค์จะทำงานในฐานะรองประธานสภาต่อพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นจะต้องให้นะครับปฏิพัทธ์ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับพรรคก้าวไกลและรัฐธรรมนูญเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์นะครับได้นะครับอันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของพรรคนะครับหลังจากนี้6นะครับที่ประชุมร่วมหวังว่าแม้ปฏิพัทธ์จะไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลอีกต่อไปแต่เขาจะยังขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนถูกรับเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรและจะต้องนะครับวางตนเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญตามมาตรา80นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นคำแถลงการนะครับที่ออกจากพรรคก้าวไกลนะครับว่าเพราะอะไรนะครับเหตุผลอะไรถึงต้องขับนะครับคุณปฏิพัทธ์สันติพาธารองประธานสภาคนที่1นะครับออกจากพรรคเนื่องจากว่าขัดมติพรรคเพราะพรรคต้องการเป็นนะครับผู้นำฝ่ายค้านแต่ติดปัญหาตรงที่ว่านะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลยังคงนั่งดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอยู่จึงไม่สามารถเป็นได้แน่นอนครับว่าการที่ครับการที่วันนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้พรรคก็ต้องมีมติขับนะครับขับคุณปฏิพัทธ์นะครับออกนะครับออกเพื่อจะไปรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้คุณปฏิพัทธ์ก็ต้องยอมรับแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเป็นละครหรือเปล่าแต่ผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับคุณลองมองทบทวนว่ามันเป็นการเกมการเมืองหรือเปล่านะครับ1ก่อนหน้านี้นะครับคุณปฏิพัทธ์เป็นกรรมการบริหารพรรคใช่หรือเปล่าถูกต้องมั้ยแต่ในเมื่อนะครับคุณปฏิพัทธ์จะต้องไปนั่งดำรงตำแหน่งประธานรองประธานกรรมการรองประธานสภาไม่ใช่รองประธานกรรมการเป็นรองประธานสภานะครับนะครับในเงื่อนไขของรองตำแหน่งประธานรองประธานสภานะครับต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกต้องไหมหมออ๋องหมออ๋องก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคครับเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดแบบนั้นนะครับว่า1เป็นรองประธานสภาคนที่เป็นรองประธานสภาต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคหมออ๋องก็ต้องลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับเพื่อไปเป็นตำแหน่งรองประธานสภาและครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อหมออ๋องนะครับต้องการที่จะนั่งตำแหน่งนะครับรองประธานสภาคนที่1ซึ่งขัดกับมติพรรคพรรคก็ขับหมออ๋องออกจากพรรคเพื่อให้หมออ๋องไปอยู่สังกัดกับพรรคอื่นไปนั่งตำแหน่งรองประธานสภามันผิดตรงไหนครับมันแตกต่างตรงไหนครับและคำถามอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ในฐานะประชาชนถ้าวันนี้ในฐานะประชาชนคำถามว่าประชาชนเสียประโยชน์อะไรที่นะครับหมออ๋องยังเป็นรองประธานสภาคนที่1อยู่ประชาชนเสียประโยชน์อะไรนะครับเป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่าเป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเป็นการตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าเป็นการที่ไม่รักษาคำพูดหรือเปล่านะครับลองคิดทบทวนเอาเองในฐานะประชาชนสำหรับผมไม่เห็นเป็นไรเลยครับเพราะอะไรครับรัฐธรรมนูญมากำหนดแบบนี้นะครับและใครจะว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมบอกคนชอบก็จะพูดอีกอย่างนึงคนไม่ชอบก็จะพูดอีกอย่างเราไม่สามารถทำให้คนชอบได้ทั้งหมดแต่จุดยืนทางการเมืองอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองจุดยืนทางการเมืองที่ต้องมีแต่ต้องไม่ทรยศประชาชนไม่ตบัดสัตว์ไม่หักหลังประชาชนนะครับไม่ผิดคำพูดของตัวเองเท่านั้นพอครับเท่านั้นพอครับและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนครับว่าประชาชนก็มีที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าหลังจากนี้นะครับหมออ๋องเองจะมีท่าทีอะไรออกมาหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับปฏิพัทธ์ปัดสมคบคิดรักษารองประธานสภาขอ30วันหาสังกัดพรรคใหม่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอข่าวมาแบบนี้นะครับว่าทางนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยขับหมออ๋องออกก็แน่นอนครับก็คนคิดว่าเป็นการสมคบคิดกันเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานอย่างที่บอกว่าวันนี้การที่หมออ๋องนะครับเป็นรองประธานสภาคนที่1อยู่ประชาชนเสียประโยชน์อะไรนะครับ
ประชาชนเสียประโยชน์อะไรหรือประชาชนได้ประโยชน์อะไรตรงไหนคิดกันเอาเองนะครับและถามว่าวันนี้นะครับหมออ๋องนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลทำแบบนี้เป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่าเป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเป็นการตบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือเปล่าเป็นการที่ไม่รักษาคำพูดของตัวเองหรือเปล่าคิดกันเอาเองนะครับเพราะผมบอกแล้วไงว่าวันนี้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองพรรคการเมืองในการกระทำของพรรคการเมืองและนักการเมืองได้ประชาชนคิดกันเอาเองนะครับอย่างที่บอกว่าประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ประชาชนอย่าทะเลาะกันนะครับแน่นอนครับว่าเราคิดแบบนี้ในฐานะประชาชนเราคิดแบบนี้อีกคนคิดแบบนี้มันความคิดของเขาเขาคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราคิดยังไงก็ส่วนของเราไม่ต้องเอาความคิดของเราและความคิดของเขามาทะเลาะกันเองแล้วก็มาถกเถียงกันเองมันไม่เกิดประโยชน์ครับถกเถียงกันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการทะเลาะกันวันนี้ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นต่างคนต่างแสดงทัศนคติของตัวเองกับนักการเมืองและพรรคการเมืองมันจะดีฝ่าแต่แน่นอนครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าในฐานะประชาชนถ้าเราแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ถามว่าถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับบุคคลธรรมดาก็ต้องดูว่าเขาเสียหายหรือเปล่าถ้าเขาเสียหายโดนเจอข้อหาฟ้องหมิ่นประมาทขึ้นมาก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับในการเขาเรียกว่าในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเราต้องรู้ด้วยว่าจุดที่เราอยู่เราสมควรจะแสดงความคิดเห็นได้แค่ไหนนะครับต้องบอกก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสำหรับผมเองนะครับผมบอกเลยครับว่าใครที่มีความคิดที่แตกต่างจากผมในเรื่องของการเมืองในเรื่องของพรรคการเมืองในเรื่องของนักการเมืองตามสบายครับและผมก็ไม่ไปแย้งด้วยเพราะเป็นความคิดของเขาผมเคารพในสิทธิความคิดนี่แหละคือประชาธิปไตยเคารพในความคิดของคนอื่นเคารพความคิดเราต่างคนต่างเคารพความคิดซึ่งกันและกันจบในฐานะประชาชนจำไว้นะครับว่าเราเป็นประชาชนเราไม่ใช่คนของนักการเมืองนะครับเราไม่ใช่ลูกน้องนักการเมืองเราไม่ได้รับเงินของนักการเมืองเราคือประชาชนเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งที่พรรคการเมืองทำนักการเมืองทำและย้ำเสมอว่าผมไม่ใช่นักข่าวนะครับไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมไม่เป็นกลางผมเอียงบอกเลยครับผมเอียงครับผมเอียงสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใครที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมเข้าข้างคนนั้นและผมเอียงคนที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางคือคนที่ไม่กล้ายอมรับความจริงบอกได้เลยครับและผมไม่ใช่นักข่าวเดี๋ยวนักข่าวเขาจะเสียชื่อเสียงผมไม่ใช่นักข่าวนะครับปฏิพัฒน์ปัดนะครับสมคบคิดรักษารับรองประธานสภาขอ30วันหาสังกัดพรรคใหม่ปฏิพัฒน์เนี่ยครับยึดคำมั่นสัญญากับประชาชนทำหน้าที่รองประธานสภาต่อขอเวลา30วันตามกรอบเคาะชื่อพรรคสังกัดใหม่ปัดไม่ได้สมคบคิดรักษาตำแหน่งเตรียมกับพิษณุโลกใช้เวลากับครอบครัวย้ำจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเป็นกลางวันที่29กันยายนที่รัฐสภานายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1 ส.ส.จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกลนะครับที่พรรคก้าวไกลได้แถลงมีมติขับออกจากพรรคเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เอาไว้ล่าสุดนายปฏิพัฒน์แถลงข่าวว่านะครับจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตนคิดว่าหากลาออกจากรองประธานสภาคนที่1จะเป็นการผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและรัฐสภาจึงตัดสินใจจะทำหน้าที่ต่อไปในตำแหน่งรองประธานสภาทำให้พรรคก้าวไกลมีมติขับออกจากพรรคซึ่งเหตุผลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจมีอยู่ทั้งหมด3ส่วน 1. ตนต้องใช้ตำแหน่งรองประธานสภาในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนที่ได้แถลงไว้ตั้งแต่ต้นรวมถึงนะครับพี่อีกหลายอย่างนะครับเช่นการทำให้สภามีระบบการจัดการเก็บและเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลเพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ต่อไปความพร้อมในการตรวจรับงานนะครับสภามากขึ้นจะพัฒนาระบบการตรวจสอบนะครับใบหน้าเพื่อป้องกันการเสียบบัตรแทนกันในสภาและจะนำเทคโนโลยีนะครับทันสมัยมาใช้เพื่อในการประหยัดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนต่อการเมืองไทยในระบบสภาผ่านการมีส่วนร่วมโดยรวมเฉพาะเยาวชนโดยจะเปิดให้มีพื้นที่รองรับการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับอย่างการเปิดลานกิจกรรม6ไอ้2นะครับต
นต้องการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาอย่างเป็นกลางกับทุกพรรคการเมืองในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าจะชื่นชมพรรคใดก็ตามยืนยันการที่ตนต้องนะครับเปลี่ยนสังกัดนะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่และแผนงานของตนในฐานะรองประธานสภาอย่างแน่นอน 3. มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลมีบุคลากรและมีความพร้อมในการดูแลความพร้อมของประชาชนจากพิษณุโลกเขต1ซึ่งการตัดสินใจนะครับครั้งนี้ตนได้สอบถามพี่น้องในเขตและทั่วประเทศนะครับอย่างคร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจว่าทำหน้าที่ในการเป็นรองประธานสภาจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลทุกสุขของชาวพิษณุโลกเหมือนเดิมและการทำงานและพรรคก้าวไกลจะมีบุคคลทำหน้าที่แทนอย่างแน่นอนนายปฏิพัฒน์น้อมรับนะครับมติของพรรคก้าวไกลที่ต้องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมบูรณ์แบบและตัดสินใจให้ตนยุติการเป็นสมาชิกของพรรคต่อไปนี้ไม่ว่าตนจะผลักดันการทำงานของสภาอย่างเต็มที่ที่นะครับได้ให้คำมั่นสัญญาในฐานะรองประธานสภาที่เป็นกลางต่อทุกพรรคและพี่น้องประชาชนย้ำว่าการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเมื่อวานไม่ใช่การตัดสินใจในระยะสั้นแต่เป็นภารกิจช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อในการตัดสินใจของตนว่าจะไปอยู่พรรคไหนแต่จำว่าต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์นะครับอุดมการณ์ไม่สามารถไปอยู่กับพรรคการเมืองที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ของตนได้ส่วนที่หลายคนมองว่านะครับเป็นการสมคบคิดเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาเอาไว้นายปฏิพัฒน์กล่าวแล้วแต่คุณจะคิดย้ำว่าการขับออกจากพรรคก้าวไกลครั้งนี้ทางพรรคก้าวไกลเองก็ตัดสินใจอย่างยากลำบากและรอบคอบจึงไม่ใช่การสมคบคิดอย่างแน่นอนแต่ด้วยข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นส่วนมีหลายคนคาดการว่าจะไปอยู่กับพรรคเป็นธรรมหรือพรรคไทยสร้างไทยนั้นนายปฏิพัฒน์บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการตนมีเวลา30วันในการตัดสินใจจะไปอยู่กับพรรคไหนตอนนี้ขอกลับไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัวและประชาชนในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจเชื่อว่าการทำงานที่ผ่านมาและอนาคตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าตนได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่นี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้นะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ได้ออกมาแถลงข่าวอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับมุมมองของแต่ละคนที่ทำแบบนี้ก็แล้วแต่ใครจะมุมมองนะครับอย่างที่บอกคนที่สนับสนุนก็มองอีกอย่างคนที่ไม่สนับสนุนก็มองอีกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกว่าผมอยากให้ทุกคนลองได้คิดดูว่าการที่พรรคก้าวไกลและนะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาทำเนี่ยนะครับประชาชนเสียหายตรงไหนนะครับเป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่าเป็นการตบัดสัตว์หรือเปล่าเป็นการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเป็นการที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองหรือเปล่าเป็นการที่ไม่รักษาคำพูดของตัวเองหรือเปล่าทุกคนไปลองไปคิดดูนะครับสำหรับผมไม่มีปัญหาครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ประชาชนเสียหายอะไรเลยและมันก็ไม่ได้เป็นการทรยศประชาชนด้วยไม่ได้เป็นการตบัดสัตว์ไม่ได้เป็นการหักหลังประชาชนแต่เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับหมออ๋องก็เคยทำตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาแล้วนั่นก็คือตอนที่เป็นรองประธานสภาคนที่1ต้องลาออกจากกรรมการบริหารพรรคถูกต้องหรือเปล่าครับวันนี้ผมบอกเลยครับว่าการที่หมออ๋องและพรรคก้าวไกลทำอย่างเนี้ยนะครับอย่างน้อยก็ดีฝ่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ทรยศประชาชนที่หักหลังประชาชนที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนที่ไม่รักษาคำพูดที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองนักการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีมากฝ่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ